สำรวจโลกพุทธที่25ตุลาคมพบกับระชนภัยในประเทศจีนผมเห็นได้จากระยะไกลว่าในที่สุดโคมไฟก็ล่อคุณผู้หญิงมาได้ว้าวนี่คือสิ่งที่รอจนถึงเช้ามืดนี่ดูเจ้ามัดนี่สิครับมันตัวใหญ่มากเลยนี่คือเจ้าผีเสื้อยักษ์และพื้นที่ปีกของตัวขนาดใหญ่ จะมีขนาดถึง4ใน5้าของหัวไมสควอตนี่ตัวเมียมันจะโตได้กว่าตัวผู้นะครับเป็นนักบินอ่อนแอจะไม่ไปไกลจากรังไหมที่มันฟักและรังไหมหมอดพวกนี้ใหญ่มากๆในไต้หวันพวกนี้ก็ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์ในฮ่องกงชื่อกวางตุ้งของมอดพวกนี้คือหัวงูคุณจะเห็นว่ามันเหมือนหัวของงูสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นิวทีวี